สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาบทที่9กันต่อนะครับ ก่อนอื่นเลยเริ่มต้นที่อักษรคันจิเหมือนเดิมนะครับบทนี้เราจะมารู้จักกับอักษรคันจิที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอวัยวะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือโกะที่หมายถึงภาษานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้รู้จักคำนี้ไปแล้วว่าเป็น suffix เอาไว้ต่อท้ายชื่อประเทศใดจะทำให้กลายเป็นภาษาในประเทศนั้นเช่นไทยประเทศไทยก็คือไทยใช่ไหมครับถ้าเราเติมโกเข้าไปไทโกก็คือภาษาไทยนะครับคล้ายๆกับคำว่าจินนะครับไทจินคนไทยใช่ไหมครับดังนั้นเราเติมจินไปคราวนี้เปลี่ยนเป็นเติมโกนะครับนิฮงโกนิฮงโกก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นอันนั้นก็คือคำที่เรารู้จักกันมาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้รู้จักตัวคันจินะครับตั้งแต่บทนี้ไปเราก็จะเจอคันจิตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเขียนคำว่าไทโกะนิฮงโกะเองโกะเราก็จะเขียนโกะเป็นคันจิหน้าตาแบบนี้เลยนะครับตัวต่อมาตัวคุชินะครับหมายถึงปากนะครับอันนี้ก็วิวัฒนาการมาจากภาพวาดเป็นรูปปากวาดไปเรื่อยๆก็เหลือแค่เป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นแค่สี่เหลี่ยมที่ดูเขียนง่ายๆแต่เวลาเราเขียนเราก็ต้องเขียนตามลำดับเส้นนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะเขียนตรงไหนก็เขียนลากเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องเป็นแบบนั้นไม่ใช่นะครับมันจะไม่ใช่ตัวอักษรตัวที่3นะครับเมะหมายถึงตานะครับตัวนี้ถ้าหากมาจากรูปภาพเนี่ยนะครับคือรูปเดิมเนี่ยอักษรนี้จะอยู่ในแนวนอนนะครับถ้าอยู่ในแนวนอนเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับเป็นภาพตานะครับตรงกลางก็คือตาดำจากนั้นเขาพลิกให้เป็นแนวตั้งเพื่อให้มันดูเป็นตัวอักษรมากขึ้นนะครับก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวที่4มิมินะครับหมายถึงหูลักษณะคล้ายๆตัวตาเลยเนาะแต่ว่าดูลำดับดูเส้นดีๆนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับตัวที่5อาชิแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้นะครับตัวที่6เทะหมายถึงมือภาพนี้ก็มาจากภาพฝ่ามือเลยนะครับวาดไปวาดมาก็กลายเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ให้คำผสมนะครับให้จำเป็นตัวอักษรคันจิเดียวๆก่อนนะต่อมาตัวที่7นะครับชิโรยตัวนี้เราจะเห็นว่ามันอ่านว่าชิโรนะครับแล้วหลังจุดกลมๆ ก็คืออิแสดงว่าเวลาที่เราเขียนคันจิตัวนี้เนี่ยจะให้อ่านชิโร่เนี่ยต้องมีอิออกมาข้างนอกด้วยแต่ถ้าไม่มีอิมันก็อ่านแค่ชิโร่เฉยๆนะครับชิโร่จะเป็นคำ adjective หมายถึงสีขาวนะครับ adjective เรารู้จักไปตั้งแต่บทที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีมาวันนี้ให้รู้จักคันจิตัวนี้ไปด้วย1ตัวแล้วก็ตัวที่8นะครับซึคิอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่านว่าซึและต้องมีตัวคิออกมาข้างนอกเราจึงอ่านว่าซึคิได้นะครับแปลว่าชอบเป็นคำศัพท์ในบทนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบอกความชอบกันเพราะฉะนั้นก็เลยให้รู้จักคันจิตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ยากนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคำว่านิฮงโกะนะครับที่เขียนด้วยคันจิทั้งหมดเลยแล้วก็ไทโกะนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะส่วนตัวอื่นจำไว้แค่ตัวอักษรเดียวก่อนนะครับยังไม่ต้องจำเป็นคำผสมนะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคที่จะได้เรียนในบทนี้กันนะครับอันแรกเลยก็คือรูปประโยคบอกความชอบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับที่ให้รู้จักตัวคันจิก็คือคันจิตัวนี้จำได้ไหมครับสึกิตัวนี้อ่านว่าคันจิตัวนี้อ่านว่าสึกินะครับเป็นคำ adjective นะครับเป็น adjective นะดังนั้นเวลาที่เราเอามาใช้ในการจบประโยคเราก็ต้องจบด้วย des เป็น suki des นะครับทีนี้เวลาที่เราจะบอกความชอบเนี่ยเขาจะแสดงด้วยคำช่วยกะนะครับลองดูตำแหน่งต่างๆก่อนนะครับตำแหน่งแรกคือเหมือนเดิมนะครับวะใช้แสดงหัวเรื่องนะครับส่วนกะเนี่ยเราเอาไว้ใช้แสดงสภาพนะครับในที่นี้จะเป็นคำนามก่อนนะครับที่บอกว่าก็แสดงสภาพคืออะไรนะครับคำว่าสภาพก็หมายถึงสิ่งที่มันจะอยู่ติดตัวเราเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเช่นอย่างความชอบเนี่ยเขาถือว่าเป็นสภาพด้วยเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรสิ่งความชอบนั้นมันก็จะอยู่ติดตัวเราไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าความชอบมันจะมีเปลี่ยนแปลงได้ก็ตามแต่มันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดเช่นว่าสมมติวันนี้เราชอบกินแตงโมเราก็จะชอบกินแตงโมต่อไปเรื่อยๆถูกไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาพถึงแม้วันนึงเราอาจจะเบื่อก็ได้แต่มันไม่ใช่ว่าวันนี้เราชอบกินพรุ่งนี้เปลี่ยนใจไม่ชอบแล้วมะรืนนี้ชอบใหม่แบบนี้ไม่ใช่นะครับ
ดังนั้นสภาพแบบเนี้ยเราใช้กะนะครับกะจะมีเต็นๆด้วยนะครับลองดูตัวอย่างกันเช่นวาตาชิวะริงโกะกะสึกิเดสคำว่าริงโกะนะครับแปลว่าแอปเปิลนะครับอันนี้คำศัพท์คำนี้เนี่ยในตัวบทที่9จะไม่ได้ให้มาแต่มันจะเป็นคำศัพท์พิเศษของบทที่6ซึ่งถ้าใครจำคำศัพท์ในบทได้แล้วเราก็ไปจำคำศัพท์เพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้ายังจำศัพท์ในบทไม่ได้ก็ให้ยึดคำศัพท์ในบทเป็นหลักก่อนนะครับริงโกะหมายถึงแอปเปิลนะครับเป็นผลไม้เราบอกว่าวาตาชิวะริงโกะกะสึกิเดสก็คือผมชอบแอปเปิลต่อมามิราซาวะเทนนิสกะสึกิเดสคำว่าเทนนิสนะครับก็เป็นกีฬาใช่ไหมฮะข้อแรกบอกว่าเป็นชอบผลไม้คราวนี้ข้อที่สองบอกว่าชอบแต่พูดถึงกีฬาเป็นคุณมิลเลอร์ชอบเทนนิสก็ได้ข้อที่สามนะครับยามาโมโตซังวะเปียโนกะสึกิเดสคราวนี้เป็นดนตรีแล้วได้ทั้งผลไม้ได้ทั้งกีฬาได้ทั้งดนตรีเลยนะครับคุณยามาโมโตชอบเปียโนคือความชอบตรงนี้เราจะบอกเป็นอะไรก็ได้นะครับทีนี้เป็นคำถามอานาตาวะนานิกาสึกิเดสกะคันจิตัวสีน้ำเงินที่ปกติเราอ่านว่านันนะครับแต่เวลาอยู่หน้าคำช่วยโอกับกะตัวนี้เราจะต้องออกเสียงเป็นนานินะครับนานิกาสึกิเดสกะถามว่าคุณชอบอะไรนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับ